มวยคู่นี้น็อกเอ้า 30,000 บาทครับท่านน็อกมีรางวัล 30,000 บาทเอาอีกจากอีซูซูน็อกหรือเปล่าเอาอีกแล้วเอาแล้ว21 21โอ้ยวันที่แล้วชกกับแสงเกตก็อย่างนี้แหละอ้าวโอ้ยเรียบร้อยครับนั่นระวังโดนตัวจังหวะลูกติดช้าๆมาแล้วมาแล้วสิงห์ธุยาเข้าไปลุยเลยนะครับตั้งแต่ระฆังดังโป้งแล้วก็ลูกไหนเดวัฒนชัยพยายามบวกนี่ๆล้มนี่นะครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ล้มลงไปแล้วสถานการณ์นั้นแหมมันเอาละครับนี่คือกองเชียร์มุมแดงนะครับเรือเอกจะมีความสุขตลอดรอดฟังหรือเปล่าเดี๋ยวตามกันต่อมาโชว์ฟอร์มสวยครับต้นยก4เรือเอกโอ้โหตอนนี้ชินราชครับต้องกลับมาอยู่ในเกมไม่ไหวแล้วโอ้โหก้านคอครับแข้งขวาโอ้โหหลับกลางอากาศไปเลยครับชัดช้าชัดชัดกันอีกทีครับหัวกันไปครับโอ้โหสลบขาแข้งไปเลยครับรับเนื้อเนื้อครับโอ้โหนี่ครับเต็มเต็มครับดูกันไม่เบื่อครับแต่คงจะเบื่อถือว่าวิกฤตแล้วนะครับตอนนี้ร่าเริงฝ่ายแดงโดนนับ8ไปแล้วโอ้ยบวกเลยครับบวกมาตรงนี้เข้าไปล่วงเลยครับมาทีเดียวครับนี่ครับเงื้องากเข้ามาเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับจังหวะบวกนี่เต็มหน้าเลยครับโดนเข้าไปครับล่าเริงแพ้น็อกไปเพียงแค่ยกแรกครับดูกันอีกมุมหนึ่งน่ะสืบเท้าเข้าหาครับ9มงคลโอ้โหหมัดนี่อันตรายจริงๆนะครับเจอกับมวยสูงยาวสูงยาวแบบนี่ครับโอ้โหจังหวะบวกจะบวกขวานะครับมา We're moving into the second round now of our second eventIn the red corner, Namkabun in the blue sand pit. Beautiful high kick again there. Two in a row now we've had. Oh ho! จังหวะเตะซ้ายครับดูครับจังหวะเตะก้านคอหรือเปล่าครับดูจังหวะออกขวาครับของสันเพชรจะขึ้นแล้วครับโอ้โหเข้าปลายคางพอดีฮะพี่น้องชาวไทยนะครับคือเดี๋ยวนี้ไทยไฟนี่เป็นสุดสนใจของคนไทยนะครับการชกกันโอ้ยบวกศอกหล่นเลยครับทีเดียวเด็ดขาดมากครับสุดสาครไหวไม่ไหวครับบูมัดไม่ไหวนะครับจังหวะบวกกันครับมาทันเกมดูครับช็อตนี้ครับโป้งเข้าไปครับโอ้โหเต็มเต็มเต็มกระดงขาอีกมุมนึงครับแฟนๆครับดูครับนี่ครับใครๆก็ทนไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้โอ้โหเด็ดขาดมากครับดูครับมุมสูงจากช่อง3นะครับปลายคางแหมปิยะเหลียงสุดใจนี่นับแค่2อีกช็อตนึงครับโป้งเข้าไปโอ้โหหลับกาอากาศเลยครับ I can see this fight not going the distance as well both fighters really going for it already โอ้โหทำท่าจะร่วงครับแม่โดนยอบยาบอ้าวดูครับหัวใจดีดึงจังหวะสับสอกคืนแลกอีกแล้วครับใครดีใครอยู่วัดเลยครับวัดดวงวัดไหนวัดพระรามเก้าหรือวัดวัวขวัญบวกกันแล้วครับเอ้าไอ้โดนใครใครเป็นใครโอ้ยโอ้ยยิงโดนโอ้ยโอ้โอ้โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับมวยไทยต้องอย่างนี้ครับดูครับช็อตสุดท้ายครับโอ้ต่างคนต่างบวกครับหล่นทั้งคู่เลยครับดูครับหล่นปุ๊บเดินวิ่งเข้าใส่ครับทางด้านของเพชรพิมายแต่ว่าหลังจากนั้นครับดูครับเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่ครับโอ้โหมีทั้งเข่าลอยกระโจนกระโดดแทงเข้าไปตัวแข็งเลยครับลุงนี้โอ้หูยเรือจากจังหวัดชุมพรนะครับดาร์บี้แมตช์ภาคใต้โอ้ยโดนหัวแข้งนี้ครับแล้วว่าไม่แรงครับแต่มันไปโดนจุดครับดูครับแข้งซ้ายครับเข้าปลายคางแล้วครับกลับมาชมกันต่อนะครับแล้วก็มีรายการมวยนัดดีครับที่จังหวัดชุมพรนะครับก็ก่อนจะชมรายการใหญ่ที่เวทีมวยลุมพินีไปดูที่จังหวัดชุมพรครับโอ้ยโอ้ยนี่แหละครับศอกกลับครับฮิรันม้วนแผ่นดินนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้อ้าวดูครับช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งฮิรันม้วนแผ่นดินครับได้เวลาจังหวะเหมาะเหม็งพอดีครับเดี๋ยวดูครับเกิดตรงไหนแล้วก็ชัดหรือเปล่าใช่ถูกวิธีไหมครับจังหวะครุกฟันเขาก่อนครับหลังจากนั้นครับดูครับมายังไงครับม้วนหางสิลูกม้วนหางสิลูกแม่โป้งครับพอดีครับ
ค่อยๆสุดทิ้งตัวลงไปครับนี่แหละครับดูอีกมุมนึงครับอีกมุมนึงฟันเขาก่อนครับหลังจากนั้นครับพลิกตัวกลับครับแขนขัดกันพอดีโอ้โหเต็มดั้งจมูกเลยครับเจ็บมาแล้วครับโอ้ยไม่แต้วคือจะเอาศอกยังไงดูนี่ครับโอ้ยศอกเดียวครับโอ้เหมือนขับรถคล่อมเลนเลยครับแขวนไปแล้วอีกมุมก็ได้นี่ครับได้คือจะเอาศอกแจ้งเอาไม่แตกครับถ้าแตกแล้วก็จังหวะสองลงนอกดีกว่าสงสัยโดนกระจกนะครับดูอาการของมาเฟดามาสักครู่ก็ไม่ใช่ลูกเจตนานะครับโอ้โหแล้วครับวัดใจเดาใจกันแล้วครับโอ้โหโดนโอ้โหโดนจริงๆครับลูกเตะก้านคอครับโอ้โหแรงแล้วครับยุ่งแล้วครับโอ้ยังเมาอยู่เลยครับยังมึนอยู่นะครับโดนจนได้ครับโอ้โหซ้ายตกไม่ได้แล้วครับจะจบยกนี้เหมือนกันนะครับยอดบัวงามแต่ถ้าหากว่าเขาน็อกคู่ต่อสู้ได้ยกนี้ก็จะมีการน็อกติดต่อกันครั้งที่4ครับโอ้เมาอยู่ครับมาเพดังโอ้ยโอกาสไปจบนะครับโอ้การพอไม่ไหวครับน็อกอีกแล้วครับโอ้โหยก3อีกแล้วครับภาพช้านะครับนี่แหละครับเตะด้วยแข้งนะครับลูกพี่มาเฟดัมโดนนับนะครับแล้วหลังจากนั้นครับดาบ2ก็ตามมาครับลูกนี้ครับก้านคอแล้วก้านคออีกครับแต่ว่าตอนจบนี่ครับสุดท้ายเป็นหมัดนะครับครับถ้าเปรียบเป็นม้านี่ม้าเทพนะครับหุ่นดีครับสรีระร่างกายโอ้ลงเลยครับโอ้โหโดนเฉียวๆครับปลายทางครับเหนื่อยพอสมควรแล้วครับมาถึงตรงนี้เกมสนุกแล้วครับเพราะว่าขุนทรัพย์ต้องเสี่ยงแล้วครับเดือดเลยครับศอกเจอศอกแล้วครับเหลือนับ8ในยกแล้วโอ้โหการพอจนได้ครับโอ้โหโดนอีกแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่เตะปลายทางโอ้โหเตะปลายทางจริงๆครับซ้ายของยอดสยามเข้านะครับดูครับปังโอ้โหสุดลงไปเลยครับผมซับแล้วก็พยายามที่จะประคองตัวขึ้นมาครับลูกนี้หลายหมื่นนะครับเป็นอย่างน้อยโอ้แล้วก็ท่านน็อกก็ได้ก่อน3ยกด้วยดึงไม่พ้นครับมวยบางกรุบุรีรัมย์ดูครับนี่ครับก้านคอครับหลังจากที่เตะปลายคางในช่วงปลายยกที่1และยก2ครับก้านคอครับเต็มๆครับโอ้เรียกว่าซ้ายไซส์ซอกคอครับเป็นลูกสวยงามและไม่มีคำอธิบายใดๆครับสวยจริงๆครับนี่คือมวยไทย7สีครับผมสอนลูกเขานานายครับพบกับพญาเสือเคทียิมพิกัด104ต่อ106ปอนด์นะครับโอ้ยมาฮายังไงครับโดนหมัดขวาเข้าไปครับมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับกางเกงสีแดงนี่เคยเอาชนะมาได้ครับวันนี้ขอมาล้างตาครับแต่โดนหมัดขวาเต็มกระโดงคางเมื่อกี้สุดลงไปแล้วครับโดนอีกดอกหนึ่งยังไงครับขึ้นมาต่อบวกมาซ้ายบวกหมัดขวาน้ำขึ้นให้รีบตักแล้วครับชั่วโมงนี้ครับมาเป็นชุดโอ้โหเอาทำให้พญาเสือนี่ทันไม่ทันหายใจทันหรือเปล่าครับแม่อยู่ไม่อยู่ครับบวกหมัดขวาเป๋ไปเป๋มาบวกมาซ้ายบวกหมัดขวาใบหน้าสลับลำตัวครับบวกมาซ้ายบวกหมัดขวาบวกลำตัวบวกซ้ายบวกขวาดูประวัติทั้งคู่เลยครับพันพยัคฆ์ชื่อจริงเทวันแสงเงินครับอายุ17ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการครับค่าตัวปัจจุบัน 45,000 บาทครับส่วนทางด้านยอดมนุษย์เพชรโพทองชื่อจริงเจริญพรไพรพฤกษาอายุ17ปีเท่ากันเลยครับเป็นชาวจังหวัดชุมพรค่าตัวปัจจุบัน 40,000 บาทครับถือว่าไฟนี้ก็มีความสำคัญครับเพราะว่าเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเล็กที่สุดรุ่น105ปอนด์ของเวทีมวยราชดำเนินแต่พอยืนแล้วรูปร่างใกล้เคียงกันนะครับนะครับ
ดู3ฟอร์มหลังเป็นยังไงครับคุณน้อยทั้งคู่พันพยัคฆ์ถิตเมืองนนท์ครับ3ไฟต์หลังนี่ถือว่าสวยใช้ได้ครับมีชนะคะแนนเด็ดขาดปอพงสว่างครับที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็มาแพ้ให้กับเอกบางเพชรมีมาแพ้เพชรเอกบางไทรครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับส่วนไฟต์ล่าสุดก็ชนะคะแนนนิคมเล็กต่อท่าวัดครับที่เวทีมวยราชดำเนินหรือนิคมเล็กทอจันทราโรจน์แล้วตอนนี้เปลี่ยนสีเสื้อแล้วนะครับส่วนทางด้านยอดมนุษย์ครับเพชรโพทองมีอุลตร้าแมนด้วยครับครับตรงกางเกงอืมครับมี3ไฟต์นี่ชนะคะแนนยอดขุนศึกสสุชาติครับแล้วก็เสมอกับสถานเมืองเล็กวินดี้สปอร์ตครับแบบว่า4ยกนี่ตัวเองเป็นต่อ51อืมแต่ยก5โดนสถานเมืองเล็กไล่ขึ้นมาครับจนกรรมการชูเสมอครับแล้วก็ไฟต์ล่าสุดชนะน็อกยก4ครับสัญชัยตอหลัก2ดูลีลาครับยอดมนุษย์ยียวนดีจริงๆครับมีโยกเอวด้วยครับที่กางเกงปากพี่บูมนี่เซียนบูมนะครับเด็กเซียนน้องบูมเด็กเซียนนะแต่คนนี้ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งในวงการมวยอีกคนหนึ่งครับส่วนพันพยัคฆ์นี่ที่ท้ายกางเกงนี่เขาบอกว่าเอ้ยเอาโดนโอ้โหลูกนี้ยังไม่นับโอ้ยไปเผลอลีลาเยอะไปหน่อยหรือเปล่าโดนก้านคอครับร่วงเลยขาก็ยาวอยู่แล้วครับพันพยัคฆ์โดนก้านคอร่วงไปเลยครับแต่ลุกเร็วครับกรรมการยังไม่นับครับเกือบไวครับพูดเพลินๆนะลูกนี้สวยจริงๆครับแต่ยังไม่ซ้ำครับทางด้านพันพยัคฆ์ถือว่ายังให้โอกาสอยู่ครับป้องกันแชมป์จากมาเกมสั้นได้อย่างไรครับครับแต่ทางด้านพันพยัคฆ์นี่ได้แชมป์105ปอนด์มาจากทางด้านเพชรเอกบางไทรนะครับที่เวทีมวยชั่วคราวเดอะมองงามวงวานนั้นถือว่านั้นเป็นเจ้าถิ่นก็ว่าได้ครับพันพยัคฆ์กระชากแชมป์มาได้ครับวันนี้มาป้องกันแชมป์ครั้งแรกนะครับหลังจากได้แชมป์วันนี้ครั้งแรกนะครับแมตช์ไฟแรกที่ป้องกันแชมป์ใช่ครับยอดมนุษย์ขอท้าชิงต้องมาดูว่าจะผ่านไม่ผ่านครับแต่เมื่อสักครู่นี้ทักทายแรงเหลือเกินครับพันพยัคฆ์กระก้านคอทักเลยนึกว่าจะโดนนับซะแล้วครับโอ้โหเกือบไปนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดคู่นี้นะครับกรรมการพันเอกจิรวัฒน์อินเอี่ยมกรรมการให้คะแนน3ท่านกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ณรงค์รวมจิตและว่านาวาโทวันชัยผ่องศรีครับให้คะแนนเป็นยกนะครับสรุปผลการแข่งขันเลยคุณน็อตครับนะครับคู่แรกครับชูพงเล็กอบต.กำพีแพ้คะแนนให้กับชัยสิทธิ์จิตเมืองนนท์เอาชนะคะแนนกล้าศึกอบต.กำพีครับคู่ที่3วีรพงษ์เกียรติกำธรแพ้น็อกให้กับศักดารินทร์น้อยอ้วนสุวรรณในยกที่2คู่ที่4ครับแม่น็อกต่อเนื่องกันเลยครับพิชิตชัยอบต.กำพีเอาชนะน็อกศิลาเพชรรับพิพัฒน์รีสอร์ทไปในยกที่1เท่านั้นเดินหน้าต่อยหมัดน็อกเลยครับคนนี้มาโหดอีกมาโหดทีเดียวนะครับมวยหมัดต้องสไตล์แบบนี้เหมือนเพชรชาชายชาวไร่อ้อยนะไม่ต้องดูชั้นดูเชิงอะไรให้เสียเวลาดูนานแล้วเจ็บครับครับนะครับส่วนคู่ค้ำครับศักดิ์สิทธิ์ศรีเทเวศเอาชนะคะแนนเดชสอเพลินจิตและรองผู้เอกรักเต็มร้อยวิสุทธิ์เจริญยนต์ครับแพ้คะแนนให้กับเพชรลำสินเกียรติพลทิพย์ครับครับนั่นก็6คู่นะครับเป็นผลการแข่งขันและคู่เอกนำรายการกำลังแข่งขันอยู่ครับนี่ชมกันเลยครับสถานการณ์หมด2ยกหมดยกแรกรนะครับเป็นทางด้านพันพยัคฆ์ได้เปรียบ 2-1 เลยแพงเหลือเกินถือว่าราคานี้สูงทีเดียวครับได้ลูกก้านคอแล้วงั้นนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเซียนมวยก็มองว่าทางด้านพันพยัคฆ์นี่เจอของจริงมาเยอะกว่าครับครับก็ยอดค่าผ่านประตูครับวันนี้เดี๋ยวแจ้งกันเลยนะครับ 765,380 บาทชาวต่างชาติ144คนครับเป็นยอดที่สูงอีกเช่นเคยของวันทรงชัยใช่ชาวต่างชาติ144นี่ก็ถือว่าธรรมดานะครับแต่โอ้โหคนชาวไทยเนี่ยแฟนคลับนะส่งนี่เยอะนะล็อก3นี่แน่นเลยครับครับจัดมวยแบบนี้นี่ใช้ได้เลยครับแฟนมวยชอบครับถูกใจครับมวยสนุกพลิกไปพลิกมาครับผมได้ยินแฟนมวยท่านนึงเขาบอกว่าถ้าชอบเล่นมวยร้องนี่ต้องมาศึกนี้เลยครับศึกวันทรงชัยสมหวังครับแต่ต้องดูดีๆนะตาดีได้ตาร้ายเสียครับมวยร้องแกพลิกประจำครับศึกนี้เล่นแล้วต้องบังครับครับเอาจะหักพันพยัคฆ์ครับยอดมนุษย์มาดูเกมการแข่งขันยกที่2โดนแข้งขวาเข้าไปพยายามจะสู้แล้วครับพันพยัคฆ์นี่โอ้โหขายาวเลยครับดูครับเตะแต่ละทีนี่ก้านคอสบายสบายเวทเล็กกว่านะยอดมนุษย์วันนี้นี่ปล่อยขึ้นมานะครับครับปกตินี่เวทเล็กกว่าแต่แกก็ต้องลดน้ำหนักทุกไฟใช่ลดน้ำหนักทุกไฟครับแต่ปกติแกต่อย
เล็กกว่านี้102 102ก็ได้103ก็ได้แต่วันนี้ต้องมาต่อย105ครับแต่ที่แกปล่อยไว้นี่โอ้โตแล้วนะเด็กกำลังโตช่วงนี้ก็น้ำหนักขึ้นเรื่อยๆครับครับ105ก็ถือว่าโอเคแล้วตอนนี้แต่วันนี้เจอของจริงในรุ่น105ครับครับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยครับคนนี้พันพยักษ์จิตเมืองนนท์ซ้อมดีหน้าเสือดีครับชื่อค่ายดีบำรุงถึงแน่นอนครับสมจิตแว่นแก้วการันตีแล้วครับวันนี้มาไหมฮะมาครับไม่มาไม่ได้ยกกองเชียร์มาเฉียด100คนครับโอ้โหเอ้าแม่เขินเลยครับลูกยิ้มแก้อายด้วยครับพันพยักษ์เตะลูกนี้ไม่โดนครับเขาบอกว่าเข็มขัดเส้นนี้นี่ห่วงมากครับพันพยักษ์ต้องมาดูครับว่าแค่ทีมกองเชียร์ก็โอ้โหเกือบ100ชีวิตครับครับเอาละครับเป็นฝ่ายเดินครับพันพยักษ์ก็ยังเดินช้าๆครับดูชั้นดูเชิงก่อนเพราะว่าต้องบอกว่ามวยคู่นี้นี่สไตล์การชกใกล้เคียงกันครับครับเป็นมวยดักจังหวะ2แล้วก็มีอาวุธทีเด็ดที่แข้งนะครับครับพันพยักษ์นี่โอ้โหรูปร่างนี่105ปอนด์นี่ไม่น่าเสียเปรียบใครแล้วครับในประเทศไทยครับสูงยาวครับนะครับเดินเข้ามาอย่างนี้เจอแสงมณีไหมครับก็แสงมณีน่าจะลดไม่ได้ครับ105ตอนนี้โตแล้วสละไปแล้วนะครับรู้สึกว่าจะสละ105ปอนด์ไปแล้วแต่ถ้าพันพยักษ์ปล่อยไปสัก108นี่ก็น่าสนุกแต่พันพยักษ์ก็ยังทํา105ได้สบายๆครับถ้าขึ้นไป108 110ก็เสียเปรียบแรงปะทะนะเอาละครับหมดยกที่2ครับสถานการณ์นี่เป็นทางด้านพันพยักษ์ได้เปรียบอยู่5-2แฟนมวยก็มองว่าน่าจะไม่มีอะไรพลิกครับโอ้โหนี่ครับวันนี้แฟนมวยเยอะนะครับและมวยสนุกมีครบทุกรสชาติแต่วันนี้ดีอย่างครับบนล็อกไม่มีมวยครับครับวันนี้ถือว่าไม่มีมวยครับครับนี่ครับมาชมยกที่3เลยครับต้องมาดูครับว่ายอดมนุษย์2ยกนี่เป็นรองพอสมควรครับครับจะมีอาวุธอะไรพิเศษครับก็ยังไม่เข้านะยังไม่ออกยังไม่ค่อยออกเน้นอ้าวแข้งซ้ายครับได้ครับลูกนี้พยักก็ได้โต้มาเหมือนกันจดๆต้องจ้องกันอยู่ครับตอนนี้จ้องกันระวังครับเผลอไปเผลอมาก้านคอสิครับครับแต่รุ่นนี้ไม่มีท้องครับอาจจะท้องเสียนี่ครับตรงหลังกางเกงของทางด้านพันพยักจิตเมืองนนท์ครับปากว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้ครับครับไม่รู้ใครให้ครับพี่สมจิตหรือเปล่าครับก็น่าจะหมายถึงพี่สมจิตแว่นแก้วครับก็มนุษย์ดูลีลาแกคุณรอดเด็กเซียนนะจากน้องบูมเด็กเซียนวันนี้ก็ต้องบอกว่าเล่น Facebook เหมือนกันใช่นะน้องบูมบอกว่าเอาใจเชียร์ยอดมนุษย์ให้ด้วยครับนะครับก็ยังไม่เข้าครับยอดมนุษย์แกรอจังหวะดูลีลาครับโอ้โหพอคู่นี้ต้องละเอียดสักนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเข้าแล้วไม่โดนคู่ต่อสู้นี่มีโอกาสโดนสวนมาได้ครับต้องบอกว่าชงฉางไม่ได้จริงๆครับนะชงฉางไปนี่โดนแข้งมานี่มีสิทธิ์น็อกครับพูดง่ายๆว่าเตะห้ามหลุดครับนี่แต่กรรมการพันเอกจิรวัฒน์อินเอี่ยมครับบอกว่าออกอาวุธหน่อยครับนะแบบนี้ไม่สวยชิงแชมป์นะถ้าไม่ออกอาวุธนี่จะต่อยเองนะเอ้ยไม่ได้ครับโอ้โหครับเริ่มออกแข้งกันแล้วครับกรรมการเตือนแล้วต้องออกครับยอดมนุษย์จะเตะซ้ายไม่โดนครับพันพยักษ์ก็ไม่โดนนักมวยทั้งคู่นี้ถือว่าเป็นนักมวยจังหวะ2ครับครับรอคู่ต่อสู้ออกอาวุธพลาดครับแล้วก็ซัดคืนมานี่ครับตอนนี้แรงแข็งโอ้โหลื่นอีกแล้วแต่โดนหมัดด้วยนะครับนี่เอาละครับยืนไหมเอาเช็ดหน้าก่อนครับไปพลาดนะครับยอดมนุษย์โดนหมัดแต่ลุกไวอีกแล้วถือว่าทนทายาทอีกคนนึงนะครับโดนทั้งแข้งทั้งหมัดนะยกโอ้โหถือว่าโดนเต็มๆนะครับเมื่อกี้ยกนี้โดนหมัดยกแรกโดนแข้งนะแล้วราคานี่ก็ยังเป็นรองอยู่พอสมควรครับกระโจนเข้ามาตีเข่าซ้ายยังไงครับยอดมนุษย์จะทำเร่งขึ้นไหมโอ้หมัดอีกแล้วแต่ดูใครพยักออกอาวุธแล้วเนียนเหลือเกินครับครับล็อกขาไว้เลยครับทางด้านยอดมนุษย์โอ้พี่จีก็บอกว่าให้คนนี้เลยโคตรฝีมือครับนะดูฝีมือแกครับเป็นมวยสูงยาวครับโอ้โหรูปร่างนี้ก็ไม่เสียเปรียบใครอีกดูครับฝีมือแกดีจริงๆหลักเหลี่ยมนี่ขั้นเทวดาเลยครับคนนี้ต่อยมวยไม่ค่อยเจ็บตัวครับครับป้องกันตัวดีครับโอ้โหหมดยกที่3ครับไปเลยครับ15-1ครับโอ้โห
ยาวๆไปครับราคาแพงเหลือเกินครับทีมงานก็ยังไม่ไว้ใจครับครับประมาทไม่ได้หมัดมวยครับมีพลิกไปพลิกมาครับโอ้สีหน้ากองเชียร์ยอดมนุษย์เงียบเลยครับตอนนี้ตอนนี้นี่โอ้ต้องคิดหนักแล้วครับครับต้องบอกว่าทำอะไรทางด้านพันพยัคฆ์ไม่ค่อยได้ครับเอาแล้วครับโอ้ยออกมาต่อยมันเลยครับตรงนี้เอาแล้วยก4แล้วครับเด็กเซียนต้องเร่งแล้วครับรู้ว่าสถานการณ์นี่เป็นรองเยอะครับต้องเดินออกนี่ก็มีหมัดนำมาแล้วเอาแล้วก็มีเฮแน่นอนครับตอนนี้โอ้ยสู้กันแบบนี้พันพยัคฆ์ต้องเปิดตำรารับดีๆครับรับไม่ดีนี่อาจจะไปรับอย่างอื่นนะอาจจะนอนได้ครับมีหมัดด้วยครับอาจจะต้องไปรับใบรับรองแพทย์ครับเอาแข้งซ้ายคาเลยนั่นยอดมนุษย์เดินเข้ามาครับพันพยัคฆ์ยังป้วนเปี้ยนอยู่พยายามจ้วงหมัดเลยครับยอดมนุษย์โอ้โหทีมขาทีมคางเดียวครับเอาล่ะครับสับขาโอ้ยโดนเดินเหวี่ยงหมัดซ้ายนี่ครับแข้งซ้ายแล้วแกมีหมัดเสริมด้วยดูแต่พันพยัคฆ์นี่แกเตะแรงจริงๆครับทำอะไรลำบากครับยอดมนุษย์เล็กกว่านะดูช่วงขาพันพยัคฆ์อียาวเฟื้อยเลยครับครับฉายานี่อยากให้ฉายานี้จริงๆครับไอ้นกกระยางนะขาก็ยาวจริงโอ้ขานี่ยาวสูงยาวมากครับในรุ่น105ปอนด์เอาแล้วพยายามเดินต่อยเอาละครับยอดมนุษย์ขยับเข้าหาดูโอ้โหดูโต้ซ้ายครับพันพยัคฆ์เตะแต่ละทีนี่โอ้โหสะเทือนเลยครับหนักหน่วงจริงๆครับยอดมนุษย์นี่ไม่รู้จะเป็นยอดมนุษย์หรือเปล่าครับไฟนี้เข้ามานี่รอดักอย่างเดียวแต่พันพยัคฆ์ก็นิ่งครับไฟนี้ดูครับสไตล์มวยแกทรงก็เป็นแบบนี้ครับพันพยัคฆ์ว่าเก่งครับโอ้ยอดมนุษย์พยายามเดินมาเช้าลดน้ำหนักเยอะนะครับยอดมนุษย์แล้วเร่งด้วยครับยก4ทําไม่น็อกแล้วก็ยังไม่ขาดที่มีโอกาสหมดเองครับดูครับครับเริ่มหายใจทางปากครับช่วงนี้พยายามเดินต่อยมันอยู่โดนแข้งสวนมาครับยอดมนุษย์ทางด้านพันพยัคฆ์จะขอแตะนวมครับโอ้โหยก4ครับยังไม่ได้ครับยอดมนุษย์พยายามขับขยับเข้าไปครับเข้าไปหมัดก็ไม่โดนพันพยัคฆ์จุกจิกเยอะครับนะแกจุกจิกตลอดก็ทั้งหมัดทั้งแข้งครับลูกถีบเป็นมวยที่ชกยากครับพันพยัคฆ์แล้วเป็นมวยซ้ายด้วยครับแม่ใช้ชกยากนี่ต้องใส่สแควร์รูทเข้าไปด้วยหรือเปล่าครับไม่ใช่เลขครับ กำลัง2ใส่สแควร์รูทเข้าไปอีกนะฮะยากมากครับดีนะผมไม่ได้เรียนมา ผมเรียนแค่แต่ตอนนี้เข้าม้อยหมดแล้วฮะคืนครูไปหมดแล้วครับครับวันครูเมื่อวานผมคืนไปหมดแล้วครับ ผมมาสายนิเทศศาสตร์โดยตรงครับนะฮะนิเทศศาสตร์นี่สอนอะไรบ้างครับก็สอนเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนทั้งหมดแหละครับครับก็วิทยุโทรทัศน์ผมเรียนวารสารก็เกี่ยวกับหนังสือใช่ครับการเขียนข่าวครับนะครับทั้งหมดแต่ว่ามาชอบการทำทีวีครับก็ชอบการทำวิทยุโทรทัศน์นะครับก็สมใจอยากครับก็ถือว่าศาสตร์ใกล้เคียงกันนี่ครับเสื้อชมพูครับเยเชนเมืองชนครับเยเชนนี่ก็ไปดูทุกนัดไปดูบ่อยครับอะไรครับยกสุดท้ายยอดมนุษย์จะทำอย่างไรครับตอนนี้นี่บนล็อกนี่สารภาพกันแล้วนะครับครับเซียนมวยนี่ถามว่าอายุเท่าไหร่ครับใส่เข้าไปครับครับ40 51มีแน่นอนครับแต่ก็ยังไม่ละความพยายามครับนะฮะบนเวทียังชกกันอยู่ครับหมัดมวยไม่แน่ไม่นอนครับเดี๋ยวแจ้งข่าวสักนิดนึงครับนะครับศึกตอชัยวัฒน์นัดวันจันทร์ที่21มกราคมนี้ครับของสจต้อย8ริ้วนะครับชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ครับก็ไปติดตามกันได้ครับผู้เอกนำรายการยอดทองไทยปอเตรกุลครับพบกับขุนศึกเล็กอขวัญเมืองยอดทองไทยต่อหนักให้3ปอนะครับ123 126รองผู้เอกลมอีสานสิทธิ์ซ้ออึ่งเจอแอดดำทีเด็ด99ครับ118ปอนและคู่ค้ำของรายการครับคนองศึกสอสีทองพบกับเอกเพชรมกรุงเทพธนบุรีครับ115ปอนแล้วก็พร้อมคู่มวยประกอบรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับครับวันจันทร์ที่21มกราคมนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินก็แฟนมวยห้ามพลาดครับศึกนี้นะครับไปอุดหนุนกันได้ครับสจต้อย8ริ้ววันนี้ที่ผมดูมวยเสร็จสิ้นครับก็ได้นั่งรถแท็กซี่กลับมาครับแล้วแท็กซี่ก็บอกว่า
ผมรับคุณเป็นคนสุดท้ายแล้วเขาจะรีบกลับไปดูคู่มันมวยไทยครับอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยครับเขาบอกว่าเป็นแฟนรายการครับดูทุกวันโอ้ขอบคุณมากครับครับแต่ก็ลืมถามชื่อพี่เขามานะฮะขอบคุณมากครับแท็กซี่ที่รับคุณออส KO มาจากเวทีราชดำเนินนะครับก็ขอทักทายด้วยครับนะครับขอขอบคุณที่ฝากคุณออสทักมาครับขอบคุณที่ชมรายการครับแล้วก็จัดสรรคัดสรรคู่มวยมันๆ มาให้ชมกันทุกค่ำคืนอยู่แล้วครับครับนี่ครับก็สถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มขาดแล้วนะครับสำหรับทางด้านพันพยักษ์ก็ถือว่ากระดูกยังไม่ถึงครับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์นี่ผ่านมวยดีมาเยอะกว่าครับครับแล้วก็พิกัดนี้ของเขาครับต้องยกให้เลยครับเข็มขัดก็น่าจะอยู่กับเอวก็ต่อไปครับน่าจะอยู่เมืองนนท์ครับแต่ไม่แน่ครับโอ้โหโดนหมัดหน้าสั่นเหมือนกันโอ้ยอดมนุษย์ถอนหายใจแล้วครับแม่ก่อนชกนี่น้อยเมืองนนท์นะบอกเลยหันหลังต่อโวไว้แล้วครับ ว่าบอกว่าหันหลังต่อครับวันนี้ก็กำลังจะสำเร็จแล้วครับอพี่น้อยก็โม้ได้เลยครับตอนนี้ครับยังยิ้มได้ครับก็น่าจะอยู่กับพันพยักษ์ต่อไปครับเข็มขัด105ปอนด์ของราชดำเนินส่วนยอดมนุษย์เพชรโพทองนี่โอ้โหจบไฟนี้แล้วอยากให้เจอกับสถานเมืองเล็กซะหน่อยอยากแก้มือน่าจะแก้มือเพราะว่าเสมอกันมาแบบโอ้โหบอกต้องบอกว่าจะแก้มือบอกต้องบอกว่าเจอกันอีกครั้งก็ได้จะบอกว่าแก้มือก็ไม่ถูกเพราะว่าเสมอกันมาครับเสมอแบบโอ้โหน่าจะให้สถานเมืองเล็กชนะก็ได้ครับนี่ครับหมดยกสุดท้ายครับคู่นี้ครับก็ถือว่าโคตรฝีมือจริงๆยอมรับครับครับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนยอดมนุษย์เพชรโพทองนะครับป้องกันแชมป์รุ่น105ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินไว้สำเร็จครับครับป้องกันแชมป์ครั้งแรกก็สวยหรูนี่ครับเรียบร้อยครับยอดมนุษย์ก็ยอมรับนะครับแต่ว่าต้องนับถือหัวจิตหัวใจของเขาก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับที่สู้มาเต็มที่แล้วครับโอ้โหที่คอนั่นอะไรครับไม่รู้ครับโอ้แสบตาทีเดียวครับนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวแจ้งคะแนนนิดนึงนะนะครับเอาชนะไปด้วยคะแนน50 47 1เสียงแล้วก็50 46 2เสียงครับถือว่าขาดลอยนะครับเอาละครับวันนี้ผมกุมารดำชัยชนะทัศมีแล้วก็คุณออส KO สมบูรณ์ศักดิ์ม่วงสิรินะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ลาไปพร้อมกับภาพนะครับการฉลองแชมป์เลยฉลองแชมป์การก้าวเข็มขัดอีกครั้งนึงของพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ